เปิดคำพูดสุดท้ายหมออ๋องปอดิพัทกล่าวบนบังลังหลังพ้นส.ส.รองประธานสภาการเมืองวันที่7สิงหาคม 2567 16นาฬิกา50นาทีเปิดคำพูดสุดท้ายหมออ๋องปอดิพัทกล่าวบนบังลังหลังพ้นส.ส.รองประธานสภาเมื่อเวลา15นาฬิกา50นาทีวันที่7สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบร.บ.การขนส่งทางบกพ.ส.ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีทําให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งอยู่ในที่ประชุมส.ส.ลุกขึ้นกล่าวลาที่ประชุมว่าพวกเราและกรรมการบริหารพรรครวมถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสดได้อีกต่อไปต้องขอบคุณประธานและสมาชิกทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันมาและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกตนได้ใช้ช่วงเวลาในระยะส.ส.ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายพวกผมไม่มีโอกาสร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปอย่างน้อย5ปี10ปีแต่หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนส.ส.จะสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันการเมืองเดียวในประเทศที่แต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าทำให้ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของพวกเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อมานายปอดิพัทรสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งกำลังทำหน้าที่ประธานการประชุมอยู่นั้นกล่าวว่าส่วนตัวมีชื่ออยู่คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในปี2566ด้วยฉะนั้นสภาพการเป็นส.ส.ของตนจึงสิ้นสุดเช่นเดียวกันตนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนอยากบอกข้าราชการรัฐสภาว่าผมเคารพและขอบคุณทุกคนจริงๆและสุดท้ายอยากจะบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจากนั้นนายปอดิพัทรพร้อมกับนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองที่นั่งอยู่ด้วยลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวปิดประชุมสภาในเวลา15นาฬิกา54นาทีและได้เดินลงจากบัลลังก์ไปทันทีอ่านข่าวเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์อ่านข่าวด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบหก้าวไกลอ่านข่าวด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองอ่านข่าวเปิดเงื่อนไข143ส.ส.ก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วันรู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกนักกีฬายูเครนสวยจนไวร่าความสามารถไม่แพ้หน้าตาดาวเด่นปารีสเกมวันที่7สิงหาคม2567 15นาฬิกา36นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกนักกีฬากระโดดสูงทีมชาติยูเครนสวยจนเป็นไวร่าดีกรีความสามารถไม่แพ้หน้าตาเจ้าของมีมนอนรอเหรียญทองยาโรสลาวามาฮูชิกยาโรสลาวามาฮูชิกนักกระโดดสูงสาวทีมชาติยูเครนเพิ่งจะคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากความสามารถแล้วสิ่งที่ทำให้มาฮูชิกกลายเป็นขวัญใจชาวโลกคงหนีไม่พ้นความสวยของเจ้าตัวที่เหมือนหลุดออกมาจากนิทานและการที่เธอพกถุงนอนไปนอนรอระหว่างรอคิวกระโดดแต่แม้ชิวขนาดไหนก็คว้ารางวัลไปครองได้นอนมาของจริงยาโรสลาวามาฮูชิกคว้าทองแบบสุดชิวจนโอลิมปิกยังอดแซวไม่ได้รู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกทีมชาติยูเครน
ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกชื่อยาโรสลาวาโอเล็กซียิฟนามาฮูชิกเกิดวันที่19กันยายน2544ปัจจุบันอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรสัญชาติยูเครนเส้นทางนักกีฬาของยาโรสลาวามาฮูชิกเริ่มต้นฝึกฝนกีฬากระโดดสูงตั้งแต่อายุ13ปีโดยมีเททยานาสเตฟาโนวาเทยานาสเตปาโนวาเป็นผู้ฝึกสอนจากข้อมูลมีรายงานว่ามาฮูชิกสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง2ปีโดยคว้าตำแหน่งแรกด้วยเหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติยูเครนที่จัดขึ้นในเมืองซาปอริเซียซึ่งในขณะนั้นมาอูชิกมีอายุเพียง15ปีปี2560เหรียญทองจากการแข่งขัน IAAF World U18 Championshipที่เมืองไนโรบีทำคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ World U18 Championship ด้วยสถิติความสูง 1.92 เมตรซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนักกีฬาอายุ15ปีรางวัลจากการแข่งขันกระโดดสูงในเทศกาลโอลิมปิกเยาวชนยุโรปที่เมืองเยอร์ปี2561เหรียญทองจากยูโรเปียน U18 แชมเปี้ยนชิพด้วยสถิติ 1.94 เมตรเหรียญทองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนที่บัวโนสไอเรสด้วยความสูงรวม 3.87 เมตรและสร้างสถิติใหม่ของตนเองที่ความสูง 1.95 เมตรด้วย1เดือนหลังจากนั้นทำลายสถิติของตัวเองเพิ่มความสูงเป็น 1.96 เมตรและทำสถิติโลก U18 ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการแข่งขันประจำปีณกรุงมินส์ปี2562สร้างสถิติใหม่กระโดดสูง 1.99 เมตรที่มิโลสลาวาฮับเนโรวาเมมโมเรียลในเมืองฮัสโตเปเซ่ชนะการแข่งขันเปิดฤดูกาลของไดมอนด์ลีกที่โดฮาด้วยสถิติ 1.96 เมตรกลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่เคยชนะการแข่งขันไดมอนด์ลีกโดยมีอายุเพียง17ปีเพิ่มสถิติเป็น 2.04 เมตรในการแข่งขัน World Championship ที่โดฮาคว้ารางวัลเหรียญเงินและได้รับเลือกให้เป็น European Athletic Female Rising Star และ World Athletic Female Rising Star ในปีนั้นปี2563สร้างสถิติใหม่กระโดดได้ 2.01 เมตรและไม่กี่วันถัดมาก็ได้ทำลายสถิติเก่าอีกครั้งด้วยความสูง 2.02 เมตรที่คาสรูเออร์จนเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน World Indoor Tour เดือนกุมภาพันธ์ปี2564กระโดดได้ 2.06 เมตรที่บานสกาบิสตรีซ่าเป็นการกระโดดในร่มที่สูงที่สุดของนักกีฬาหญิงนับตั้งแต่สถิติในปี2555ที่ทีมชาติยูเครนเคยทำไว้เหรียญทองจากการแข่งขันยูโรเปียนอินดอร์แชมเปี้ยนชิพรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันยูโรเปียนU23แชมเปี้ยนชิพเหรียญทองแดงการแข่งขันกระโดดสูงจากโอลิมปิกปี2563ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเหรียญเงินจากการแข่งขันไดมอนด์ลีกไฟนอลที่ซูริกด้วยสถิติ 2.03 เมตรปี2565เหรียญทองในการแข่งขันกระโดดสูงจาก World Indoor Championship ซึ่งเธอต้องเดินทาง3วันด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตรจากยูเครนไปยังเซอร์เบียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้เนื่องจากภาวะสงครามเหรียญเงินในการแข่งขัน World Championship ที่เมืองยูจีนรัฐโอเรกอนและได้รับเหรียญทองในการแข่งขันยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพที่มิวนิกชนะการแข่งขันกระโดดสูงจากงานบรัสเซลส์ไดมอนด์ลีกด้วยสถิติโลก 2.05 เมตรซึ่งเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติยูเครนด้วยได้รับรางวัลไดมอนด์ลีกไฟนอลที่ซูริกด้วยสถิติความสูง 2.03 เมตรปี2566เหรียญทองจากการแข่งขันยูโรเปียนอินดอร์แชมเปี้ยนชิพได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันยูโรเปียนเกมเหรียญทองจากการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเหรียญทองในการแข่งขันไดมอนด์ลีกไฟนอลด้วยความสูง
2.03 เมตรถือเป็นครองตำแหน่งเหรียญทองจากไดมอนด์ลีกถึง2สมัยเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ยูเครนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2023จากการจัดอันดับของ IAAF และตำแหน่งนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากการจัดอันดับของสมาคมกรีฑายุโรปด้วยปี2567สร้างสถิติใหม่ที่ความสูง 2.04 เมตรถือเป็นสถิติโลกในรายการ International Springer Meeting ซึ่งจัดขึ้นในเมืองคอตบูสเหรียญทองในกีฬากระโดดสูงจากมิวโรสเกมด้วยคะแนน 2.00 เมตรเหรียญเงินจากการแข่งขัน World Indoor Championship เหรียญทองจากการแข่งขัน European Championship ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันนี้ได้ถึง2สมัยทำลายสถิติโลกด้วยการกระโดดสูง 2.10 เมตรในรายการวันด้าไดมอนด์ลีกที่กรุงปารีสจากสถิติเดิมที่เปสเตฟกาโคสตาดิโนวาสเตฟกาคอสตาดิโนวาทำไว้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี1987ด้วยความสูง 2.09 เมตรกระทั่งล่าสุดในเดือนสิงหาคม2024ยาโรสลาวามาอูชิกได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสขึ้นแท่นเป็นแชมป์โอลิมปิกจากกีฬากระโดดสูงคนล่าสุดและนับเป็นเหรียญทองประเภทบุคคลครั้งแรกของทีมชาติยูเครนในการแข่งขันโอลิมปิกปีนี้